เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกมของ Battle for Fight นะครับก็ตามหน้าปกเลยเราจะมารีวิวปืนของคาร์ดหมอกันไทส 2A เจ้ากระบอกนี่ฮะบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยดูจุ๋มจิ๋มน่ารักไม่ค่อยมีพิษสงใช่ไหมแต่เมื่อใช้จริงเนี่ยโอ้โหพิษสงร้ายกาจมากๆนะครับอย่ารอช้าเรามาแต่งปืนเลยดีกว่าสำหรับผมครับลำดับแรกเนี่ยก็เริ่มจากการเปลี่ยนอาวุธหลักอาวุธรองไว้ขึ้น 15% และก็ต่อมาเนี่ยเพิ่มความแม่นยำขึ้นขณะยิงไปเคลื่อนที่ไปฮะแล้วก็เพิ่มความจุกระสุนขึ้นจาก31นัดกลายเป็น51นัดฮะสุดท้ายครับยิงแบบไม่ต้องเล็งแม่นยำขึ้นฮะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำสงครามกันดีกว่า Let's go เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สมรภูมิกันแล้วเรียบร้อยและนี่ก็คือด่านเอามา JN Camp ฮะเราอยู่ฝ่ายกองทัพเยอรมันซึ่งศัตรูเราก็จะเป็นพวกอเมริกันเองนะเกมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นด้วยครับต่อจากนี้ไปอะไรๆก็เกิดขึ้นได้แล้วล่ะทำไมระวังนี่เต็มตัวตายเลยฮะผมพูดถึงตัวเองนะต้องระวังให้มากๆขับมาแล้วแว้นมาเลยเอาละเราจะไปพื้นที่ตรง A และ B กันมาตอนนี้ผมนำโด่งมาก่อนเลยจะถูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะน่ะยังเข้าหานน่ะยังเข้าหานแฟขึ้นหัวแล้วครับยิงแฟแตกไปแล้วต้องมีคนวิ่งมาหาเราแน่เลยว่ะตายแน่กูตายแน่เสียงฝีเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเสียงเรียกเควสบังแล้วอ่ะส่วนใหญ่ไปซ้ายกันโอเคเราจับจังหวะได้แล้วอุ๊ยสไนเปอร์สไนเปอร์แตก1สไนเปอร์ข้างหน้าก็มีคนครับเข้าใจแล้ว2เดี๋ยวก่อนฮึบสมองปังเอ้าใครเข้ามาตายนะเอ้าใจเย็นช้าๆสงครามมันไปหนีไปไหนหรอพ่อหนุ่มมองให้ดีฮะแล้วค่อยเคลื่อนที่ตรงหน้าโดนด้วยตายเลยคนตายรอบตัวเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยวันดีพวกจุดซีถูกยึดงั้นเหรอหมอมาแล้วแจ๋วชุดไงวะเนี่ยได้อยู่เอาซีคืนมาก่อนแล้วกันนะโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆยิงแล้วเกือบไม่รอดแต่ปืนลั่นเข้าหัวเราก็เลยรอดยังไงเราสมุกเพนสมุกรีบๆเพนเลยข้างหน้ามีคนมันวิ่งอ้อมมานี่ละเดี๋ยวนะมันจะอ้อมเว้ยผมว่าผมดักได้อยู่อ๋อทางซ้ายครับนี่1ซ้ายอีก1เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอยิงซ้ายก่อนคนเจ็บรอเราอยู่อะไม่ใช่คนเนี้ยแต่ผมมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเกลียดเราโอเคเขาตายแล้วเขาตายแล้ววันดีสหายเฮ้ยมีคนอย่าเพิ่งรีบเกิดดิโอ้โหจะรีบเกิดไปไหนแล้วเขาตัดตัวเองทิ้งออกจากสงครามเลยเอาวะดุเดือดดุดันมากข้างหน้าว่าไงโอ้กระสุนหมดแล้วครับต้องถอยก่อนละจุดเติมกระสุนใกล้สุดก็คือใน C โอเคใน C จะวิ่งกลับมาทำไมวะเนี่ยใน C มันไม่ค่อยปลอดภัยผมไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่นักนะฮะเอาจริงได้ศูนย์ละวันนี้พวกเดี๋ยวข้างหน้ามีคนโอ้โหช่วยไม่ได้แล้วอ่ะเอาจริงพื้นที่มันไม่ค่อยปลอดภัยกระสุนไม่น้อยด้วยอ่ะว้ายากๆๆอันนี้ยากจริงเอ้ยกระสุนมาแล้วขอบใจมากต้องหาทางใหม่ไปเราลองวิ่งฝ่าดูครับดูซิว่าจะรอดไหมโอ้โหไม่ตายคุณผู้ชมรอดได้ไงวะเออตายแล้วโอ้ยโอ้ยติดแล้วว่าเมื่อกี้นี่ไอ้นั่นเลยยิงใส่เราใหญ่เลยไปละจุด C ไม่ปลอดภัยแล้วฮะโอ้โห
มันนัวเนียมากผมไม่ได้พักเลยเช็คสกอร์ก่อน 13-0 โอเคมาเดือดมาเดือดเคลียร์ด้านขวาไม่น่าเคลียร์โอ้เสียงระเบิดอย่างลั่นนั่นไงแป๊กเข้าแล้วกากบาทขึ้นอย่างเยอะตรงหน้าเราเหรอนะฮะถ้าผมไปผมจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยหลังเข้าโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในบ้านในบ้านหลังนี่เลยฮะที่มันยิงเราผมจะลองขึ้นไปเช็คดูแล้วกันนะครับจุดดีถูกยึดด้วยเนี่ยมาแล้วมีเสียงฝีเท้าอยู่ข้างบนเงียบไปแล้วเรียบร้อยเคลียร์แอเรียเคลียร์กระสุนฉันจะหมดอีกแล้วอ่ะเสียงฝีเท้ามาข้างหน้าว้าวอย่าไปเพื่อนโอ้ยโอ้ยเกือบไม่ได้หลังเข้าเหรอมีแฟนอยู่ด้วยนี่ว่าอย่างนัวผู้ชมจุดสีว่าไงวะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมีเสียงยานเกาะอยู่ข้างหน้าเราครับโอ้โหมุมยึกยักยึกยักอะไรไม่รู้เมื่อกี้แต่มีหมอมาชุบเราครับขอบคุณมากเลยเช็คสกอร์ก่อนจัดไป20ตาย0แล้วครับผู้ชมฮะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดือดไหมปืนนี้โหอยากชุบนะได้อยู่มั้ยเอาละมันหลังจะเข้าแล้วเนี่ยเช็คหลังก่อนดีกว่าค่อยไปต่อหลังมีการปะทะกันโหดเกินไปครับเอาละสหายฉันมาแล้วกันโทยจัดเยี่ยมได้4คืนมาครับโอ้โหจากการปะทะครั้งนี้ข้างบนมีคนเจ็บสะค้อนเราซะด้วยละทิ้งการยึดฮะแล้วก็เข้าช่วยเพื่อนดีกว่าเอาละจุดละทรายอ่ะปัดด้วยนะแล้วก็กลับมายึดอีกครั้งนึงแนวหน้าจ๋าฉันมาแล้วมีอีกไหมเดี๋ยวเพื่อนได้ปะวะได้อยู่เมื่อกี้ผมจะปล่อยสโมกไงแต่ลืมไปสโมกหมดกูว่าทำไมมันยิงไม่ออกวะเขินเลยแจ๋วต้องไปเก็บกระสุนเติมสโมกก่อนเอาละได้มาแล้วฮะเกมนี้ดูจะตึงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยสุดยอดระเบิดเลยถ้าแนวหลังปลอดภัยแล้วขึ้นแนวหน้าไปกดดันต่อได้ครับวิ่งเข้ามาเงียบกริปเพื่อนใช้ลูกซองเหรอเนี่ยนายคิดถูกมากเลยเพราะด่านนี้มันเหมาะมากๆผมอุ้ยมาจากไหนสะดุ้งเฮือกกำลังมองแผนที่เลยข้างหน้ามีคนด้วยครับเขายิงผมด้วยตายโดดยิงไปแบบรอโคตรผิวเสียงฝีเท้ามายังมีคนอีกอ่ะด้านขวามือเราหรือเปล่าวะเสียงมันใช่มากใช่กับระเบิดของใครวะเนี่ยไม่รู้แต่ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วเพราะว่าเพื่อนแตกทหารใจเย็นอ๋อโอเคคนในสกอร์เขาช่วยแล้วนะครับเอาวะอีก200กว่าแต้มครับแต่จบละผมจะนำล่องไปตรงจุด A ก็แล้วกันถ้าได้นะสโมกมาแล้วเอาละสู้ต่อเลยสหายไปคุมกันปีกด้วยไปเข้า A แล้วกันเรายิงเพลินเกินแล้วไงไปต่อที่ A แต่ A ดูจะเงียบๆไม่ไปแล้วงอนมา B ดีกว่าไปยิงเขาอุ๊ยมาแล้วโอเคลุยหลังเข้ากระสุนจะหมดแล้ววะตกใจหมดบ้าเลยสะดุ้งเลยเมื่อกี้เฮ้ยข้างหน้าฮะข้างหน้าฮะ
แบบนั้นแหละวิ่งมาเลยมีคนยิงสวนขึ้นมาด้วยว่ะพื้นที่ B จุดนี้มันจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผมต้องไปแล้วแหละอยากยึดนะแต่ต้องตัดใจไปก่อนหรือไม่ตัดใจดีว่าเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเราเข้าแล้วเอาให้ได้เพื่อนเพราะศัตรูมันไปยึด4ของเราแล้วฮะโอ้ยไกลไประยะนี้ขอโทษโอเคเราได้พื้นที่บริเวณจุด B มาแล้วครับต้องไป C แล้วต่อด้วย D ลองวิ่งไปดูแล้วกันนะปืนกลกราดมันเลยนะเราเนี่ยข้างหน้ามีคนด้วยขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปต่อโบ๊บะเสียงฝีเท้าข้างหน้าเราครับโบ๊บะมากเฮ้ยได้ยินนะโว้ยอุ้ยหลังแตกหลังแตกหลังจะแตกรีเลือดก่อนครับค่อยว่ากันใหม่อีกครั้งนึงอีกคนนึงนี่หว่าเมื่อกี้โอ้โหลูกสองไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเกมเรานี่ก็จะเป็นฝ่ายแพ้ในไม่ช้าแล้วนะฮะใกล้ละใกล้จะเป็นผู้แพ้สงครามโอ้ข้างหน้าโอ้ยิงกันเดือดเลยอะไรวะเนี่ยไม่เอาดิเพื่อนไม่หล่อยดิซึ่งหน้าหน่อยเฮ้ยสโมกช่วยได้เอาละสู้ต่อสหายข้างหน้าก็มีคนเจ็บผมต้องกลับไปช่วยพวกเขาให้พ้นจากความตายฉันมาแล้วเพื่อนโอ้โหโดนยิงอยู่ว่ะเอาละลุยหนีคืออะไรลุยแบบหนีไปอย่างเงี้ยโอเคฮะรอดอุ้ยระเบิดอุ้ยโอ้โหบราเจ้ามาหัว3ตัวติดเลยเนี่ยขอบใจมากโอ้โหเกสคอขวามือบนหัวกระจุยกระจายเรียกว่าพ่อรามแผงสอนแล้วเนี่ยรู้เรื่องกระเบื้องแล้วแฮกเข้ามาแล้วโธ่ไม่ไหวหรอกฮะฝีมือของเราไม่ได้เกิดมาเพื่อปะทะกับแฮกเกอร์ใครจะไปสู้ได้วะถามจริงตายยังตายแล้วคู่แบบนี้แจ่มากอะซวยแตกเรียกว่าซวยแตกจะดีอยู่แล้วเชียวอะแต่ต้องมาพังเพราะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้ยผมยิงรถระเบิดเลยเหรอแถวบ้านเรียกพังพินาศโอเคฮะก็ตามนั้นอ่ะนะเฮ้ยมีแฮกมากกว่า1ตัวคนใช้รถจะยิงหัวรัวๆเลยคุณผู้ชมพินมาลาอะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ไปแล้วโอ้โหทำไมเงี้ยมีคนมาเอาวะทางซ้ายโอ้โหรอบตัวเลย7แต้มสุดท้ายแล้วเสียดายวะนี่ห้องสร้างเองมีแฮกได้ไงวะเนี่ยโอ้ยัวจัดเลยก็เป็นแผนที่ที่สนุกมากๆจนกระทั่งมีแฮกเกอร์มาพังอะนะฮะโอ้เสียดายวะไม่งั้นนี่ผมอาจจะได้ฉายแสงมากกว่านี้ก็ได้นะสกอร์เราครับจัดไป50ตัวนะฮะเป็นไงปืนนี้สุดยอดนะครับมันดีมากกับด่านที่แคบๆอะด่านกว้างๆนี่สู้ใครแทบไม่ได้เลยเอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกม Battlefield 5อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผม